วัสดีครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์ครับเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของยี่ห้อแคลิเบตรุ่น SQ500 นะครับออกไปได้หลายคันนะครับก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยการทำงานของเจ้าตัวซับรุ่น SQ500 นะครับของแคลิเบตนะครับทำงานให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวล นะครับมีความพอดีนะครับรายละเอียดได้ค่อนข้างครบนะครับวันนี้เราก็นำมาทำการติดตั้งในรถโตโยต้าตัว CHRนะครับอย่าลืมนะครับการทำงานของซับนะครับซับเสียงดีๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องไดเวอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ครับ SQ500 ครับไดเวอร์แค่ 5.2 แต่ให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถโตโยต้าตัว CHR คันนี้นะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นมั้ยครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับเรามีการนะครับสร้างงานซาวขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวซับที่หลุมยางไหลเห็นไหมครับนะครับแล้วดูนะครับขั้นตอนในการออกแบบนะครับตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราได้เลือกทำการดีไซน์นะครับจัดเก็บนะครับแยกเป็นหมวดๆเรียบร้อยและนอกจากนั้นนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้นะครับซับของยี่ห้อแคลิเบตรุ่น SQ500 นะครับซึ่งให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ในรถโตโยต้าตัว CHR คันนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพและที่ประเด็นสำคัญนะครับเราได้ซับนะครับซึ่งทำงานนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถโตโยต้าตัว CHR คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ซับที่หลุมยางไหลนะครับของยี่ห้อแคลิเบตรุ่น SQ500 นะครับซึ่งให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวล นะครับเบสทำงานมีความพอดีนะครับไม่ลดจนเกินไปจนมาเก็บรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัวโปรดิวเซอร์ของทางค่ายไพโอเนียร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับทำงานให้เบสหนักแน่นมีความนุ่มนวล นะครับมีความพอดีนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะครับการทำงานของเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นของแคลิเบตนะครับรุ่น SQ500 นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการทำงานของเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับมีความพอดีนะครับไม่ไปกบรายละเอียดของชิ้นดนตรีครับฟังครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับที่หลุมยางไหลของยี่ห้อแคลิเบตนะครับรุ่น SQ500 นะครับซึ่งให้เบสนะครับได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับฟังรู้สึกแหมเป็นการผ่อนคลายนะครับเบสไม่ล้นจนหน้าลำคานะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถโตโยต้าตัว CHR คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็มีซับวูฟเฟอร์ให้เพื่อนสมาชิกได้เลือกฟังหลากหลายสไตล์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับตัวซับวูฟเฟอร์นะครับในรถโตโยต้า CHR คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound และทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ